วันนี้เราจะมาพูดถึงตั้งค่าลายน้ำและตั้งค่าให้มีเวลาบนรูปถ่ายทำยังไงในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 9 อันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันถูกตั้งค่ามาให้มีลายน้ำตั้งแต่ยังไม่ได้ทันได้ทำอะไรเลย ก็คือเวลาเราถ่ายรูปปั๊บเข้าไปดูรูปก็ได้เข้าไปดูรูปปกติเนี่ยถ้าถ่ายรูปปั๊บจะสังเกตเห็นว่ามันมีลายน้ำโผล่ขึ้นมาเลย Redmi Note 9 มีบางคนถามพี่ไม่เอาไอ้นี่ได้ไหมเอาออกไปได้ไหมหรือไม่ก็คือเราอยากให้มันเป็นตัวหนังสือที่เราเขียนนะได้ไหมแต่มันก็เขียนได้น้อยเดียวนะก็คือเปลี่ยนแค่บรรทัดล่างไอ้บรรทัดบนเล็กมีนกเก้าเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะพี่แต่เปลี่ยนได้บรรทัดล่างนี่แหละเป็นของเราได้แต่มันก็เปลี่ยนได้บางอันมันเปลี่ยนได้ไม่หมดนะลายน้ำสำหรับลายน้ำนะจะไม่มีก็ปิดไปจะมีก็มีได้เปลี่ยนได้นิดหน่อยหรือจะตั้งเวลาไปด้วยแต่เวลาเนี่ยมันไม่ได้ถูกตั้งไว้ให้ทำงานอันนี้ต้องไปตั้งค่าไม่ตั้งค่าตรงไหนล่ะอันนี้มันต้องไปตั้งค่าในกล้องนะพี่นะอันนี้เนี่ยก็เข้าไปในกล้องสิจ๊ะไปหาไอคอนออกมานะกล้องเข้าไปในกล้องปั๊บเราก็นะเราก็ไปนี่เลยพี่นะไปตรงนี่ขีด 3 ขีดมุมบนด้านขวานี่แหละติ๊กลงไปนี่พอติ๊กปั๊บคุณก็จะเห็นนี่การตั้งค่าอยู่ตรงนี้นี่ไม่รู้จะพูดอะไรก็อยู่ตรงไหนแต่นั่นแหละมากดลงไปในการตั้งค่าคุณก็จะพี่มาสิทำให้อายโอเคถูเครื่องนี้นี่มาก็จะมีนี่บรรทัดแรกเลยนี่คำว่าลายน้ำเห็นไหมมันพูดมันเขียนไว้เลยบรรทัดแรกนะอันนี้เราก็นี่มันเปิดอยู่เห็นไหมเราก็แตะลงไปตรงคำว่าเปิดนี่แหละมาตรงนี้เนี่ยมันเปิดอยู่ถ้าคุณไม่เอาลายน้ำของอุปกรณ์คุณก็ปิดตรงนี้ซะหรือเราอยากจะมีลายน้ำแบบกำหนดเองมันกำหนดเองได้แค่ระดับหนึ่งมันไม่ได้ทั้งหมดนะพี่จะเอาหมดวิ่งต้องไปหาแอปพลิเคชันอย่างอื่นทำแต่ถ้าเปลี่ยนอันนี้ก็คือมันจะมีเลขบีโน้ต9อยู่ข้างบนยกตัวอย่างเปลี่ยนก็ได้มาเราก็จะเปลี่ยนคำว่าอะไรดีล่ะอะไรดีเลยทั้งคันมาอะไรดีล่ะเอาตรงๆนี่แหละแล้วเราก็กดบันทึกนี่กดบันทึกบันทึกไม่ใช่เดียวมันนี่ก่อนแต่ละไม่เกี่ยวลบก่อนนี่ลบโอเคบันทึกนะอะไรดีล่ะโอเคแล้วย้อนกลับออกไปแล้วเราก็ลองไปกดถ่ายรูปขึ้นมาอีกหนึ่งรูปกดจึ๊กถ่ายปั๊บนะแล้วเราก็ไปที่รูปถ่ายเรานี่แหละนะมากดเข้าไปตรงรูปถ่ายของเราเข้าอยู่ตรงนี้ง่ายๆเลยเราก็จะเห็นนี่เห็นไหมตรงเนี้ยบรรทัดข้างล่างมันเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรดีล่ะมันเปลี่ยนเลยแต่ถ้าเราไม่เอาเราก็ไปปิดแล้วมันก็จบแค่นั้นเองแหละปิดดูก็ได้มานะเราก็ไปที่เดิมแต่ขีด 3 ขีดข้างบนเนาะแล้วก็ไปที่การตั้งค่าจากนั้นคิดนานเดี๋ยวดินี่เนี่ยกดแรงๆด้วยแล้วเราก็ไปเปิดตรงนี้เนี่ยกดตรงคำว่าลายน้ำนะแล้วเราก็ไปปิดตรงลายน้ำอุปกรณ์ปิดซะตรงลายน้ำอุปกรณ์ปิดจึ๊กลงไปเราก็ปิดแล้วเราก็ออกมาแล้วลองมาถ่ายรูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าลายน้ำมันยังโผล่ไหมกดจึ๊กถ่ายจับโอเคแล้วนั้นเราก็ไปดูรูปถ่ายเรามีลายน้ำไหมเชียจึ๊กคุณก็จะเห็นว่ารูปถ่ายเราที่มุมซ้ายด้านล่างมันไม่มีลายน้ำแล้วเห็นไหมมันไม่มีผิดกับอีกรูปหนึ่งมันมีลายน้ำโอเคไหมอันนี้ก็เป็นการปิดลายน้ำแล้วถ้าเกิดมันไม่อยากมีลายน้ำอยากให้มีเวลาอยากให้มีเวลาก็ขีด 3 ขีดข้างบนเหมือนเดิมเลยละพี่เข้าไปตรงลายน้ำในการตั้งค่านะการตั้งค่าแล้วก็ไปติ๊กตรงลายน้ำบรรทัดบนเลยพี่เพิ่มเวลาบนรูปนี่มาเพิ่มเวลาบนรูปถ่ายติ๊กลงไปไหนดูซิมันจะให้อะไรบนรูปถ่ายเราบ้างกดย้อนออกมาแล้วเราก็กดถ่ายรูปหนึ่งทีจึ๊กตอนถ่ายมันไม่เห็นหรอกพี่มันต้องถ่ายแล้วถึงเห็นก็ใจไหมมาแล้วเราก็ไปติ๊กดูที่รูปถ่ายของเรารูปล่าสุดไหนดูซิมันบันทึกอะไรบ้างก็บันทึกทั้งปีพ.ศ. 2020 เดือน 11 วันที่ 19 เวลา 5:24 น.นะโอเคไหมมันเขียนไว้อย่างเงี้ยเนี่ยที่มุมขวาด้านล่างของรูปก็จะมีวันที่ วันเดือนปีแล้วก็เวลาไว้ง่ายวันเดือนปีเวลาเลยหน้าครบเลยมันปรับแต่งได้ไหมเดี๋ยวนะมันปรับแต่งได้ไหมมันไม่มีนะมีได้แค่นี้เลยมันไม่มีให้ปรับแต่งมีแค่นี้เลยถ้าไม่อยากได้ก็ปิดไปซะนี่แล้วก็ปิดซะไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นน่ะทำไมถึงไม่อยากได้ล่ะมันสำหรับเรานะสำหรับเราเนี่ยนะมันก็จะดูได้อยู่แล้วดูได้อยู่แล้วโอเคไหมคือรูปในเครื่องเราดูได้อยู่แล้วว่ารูปเนี่ยมันถูกถ่ายเมื่อไหร่เวลาไหนอะไรเงี้ยแต่ยังไงแต่เวลาเราส่งรูปออกไปทางแอปพลิเคชัน Line หรือว่า Facebook กับมันไม่บอกทำไมก็มันแปลงภาพไงมันแปลงไฟล์คือมันไม่ได้เอาไฟล์ขนาดเต็มในเครื่องของเราส่งออกไปหรอกมันจะแปลงไฟล์ย่อขนาดรูปคุณแล้วค่อยส่งออกไปเพื่ออะไรเพื่อประหยัดพื้นที่ในเซิร์ฟเวอร์เขาเขาไม่อยากให้เปลืองพื้นที่โอเคไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะย่อเมื่อย่อแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เห็นรายละเอียดของรูปมันจะเห็นแค่ว่าส่งด้วยแอปพลิเคชัน Line นะขนาดของรูปขนาดเท่านี้วันนี้วันส่งวันนี้วันที่นี้อะไรแค่นั้นเองมันจะไม่ได้บอกแต่ว่ารูปของเราในเครื่องเรามันบอกอยู่แล้วไปดูที่รูปก็ได้มาดูที่รูปเนี่ยแล้วเราก็ไปติ๊กเนี่ยอีกจุด3จุดตรงนี้เนี่ยนะนี่มันก็จะมีเรื่องคำว่ารายละเอียดเห็นไหมมีรายละเอียดเราก็กดดูรายละเอียดเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยมันจะมีเลยว่าเราถ่ายวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพศอะไรเวลาเท่าไหร่บอกด้วยวันพฤหัสเห็นไหมแล้วยังบอกว่าขนาดของรูปเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยคือรายละเอียดตรงนี้มันบอกเลยเนี่ยถ่ายด้วยกล้องอะไร Redmi Note 9 Xiaomi อะไรอย่างเงี้ยในตาเฟรมเรทเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยมันบอกหมดนะรวมไปจนถึงว่ามันเอาไปเก็บไว้ที่ไหนมันก็บอกโอเคไหมอันเนี้ยมันก็บอกอยู่แล้วในรูปเราอันนี้ก็คือวิธีการเอาบทสรุปไปยาวแล้วรู้สึกไปเรื่อยเปื่อยเลยอันนี้คลิปนี้เราพูดถึงปิดตั้งค่าปิดหรือเปิดลายน้ำในเครื่องปรับแต่งลายน้ำรวมไปจนถึงก็เปิดหรือปิดเวลาที่จะถูกบันทึกบนรูปถ่ายถ้าเราอยากมีเราก็เปิดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราส่งรูปไปให้ใครดูจะรู้ว่ารูปเนี่ยมันถ่ายเมื่อไหร่ไม่ใช่ส่งเมื่อไหร่เพราะมันถูกแปลงไฟล์โดยเวลาเราส่งออกเป็นเราส่งออกไปทางแอปพลิเคชัน Line หรือว่า Facebook เนี่ยมันถูกแปลงเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีรายละเอียดข้างหลังให้เราดูแต่อยู่ในเครื่องมันมีเพราะฉะนั้นตัดสินใจเอาละกันว่าอยากจะเปิดหรืออยากจะปิดอันนี้แล้วแต่คุณตามใจรูปคุณกล้องคุณเครื่องคุณโอเคเอาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ